สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเทดดี้จากแซดชาแนลฮะอีกครั้งที่เราพบกันกับเนื้อหาสาระดีๆวันนี้คุณผู้ชมเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับบางครั้งอ่านไลน์หรือ Messenger จาก Facebook แล้วหรือแม้กระทั่ง WeChat แต่ไม่อยากให้คนที่ส่งมาเขารู้แล้วว่าเราอ่านแล้วบางครั้งเราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวที่จะเห็นข้อความโดยที่คนที่เขาส่งมาเขายังไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วแต่จริงๆเราอ่านแล้วซึ่งอาจจะเป็นข้อความที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือรู้สึกอึดอัดที่จะต้องอ่านวันนี้ผมมีข้อมูลผมมีเทคนิคดีๆครับกับการใช้โทรศัพท์มือถือในการที่ทำให้คุณผู้ชมอ่านเมสเสจข้อความทั้งจาก LINE จาก Facebook แล้วก็ WhatsApp แต่คนที่ส่งมาไม่รู้ว่าเราอ่านข้อความนั้นแล้วครับติดตามดูเดี๋ยวผมทำให้ดูครับครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับเข้าไปที่ Play Store เลยแล้วดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Unread ครับจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่ได้อ่านนั่นเองโอเคพอโหลดเข้ามานะเจ้าไฟล์ตัวนี้นะครับมีขนาดซึ่งเล็กมากเพียง 3.51 เมกะไบต์ใช้การโหลดที่ง่ายๆมากเลยนะครับหลังจากโหลดมาปุ๊บเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาก็จะถามเราว่าอนุญาตให้ Unread เนี่ยเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณไหมตรงนี้ต้องอนุญาตนะครับเพราะถ้าเราคลิกปฏิเสธไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาถามเรื่อยๆแปลว่าเราก็จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคลิกอนุญาตเท่านั้นนะครับเพราะคลิกอนุญาตไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องไปเปิดการแจ้งเตือนนะก็คือ notification access นะครับการเปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ก็คือการเปิดแจ้งเตือนในระบบของโทรศัพท์มือถือครับพอเราคลิกไปปุ๊บเขาจะพาเรามาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติเลยซึ่งการแจ้งเตือนนะครับเราก็แค่คลิกอนุญาตเจ้าอันรีตรงนี้ให้กลายเป็นแบบนี้นะครับในส่วนขั้นตอนที่2เราจะต้องเข้าไปสู่การใน LINE ครับเข้าไปเปิดการอ่านใน LINE ขึ้นมาก็คือปึ๊บเข้ามาแล้วเปิดที่ฟันเฟืองนี้นะครับเข้าไปสู่ระบบการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนี้เราต้องเลือกในการแสดงข้อความนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดเรามาเปิดการแสดงข้อความเพราะถ้าไม่เปิดการแสดงข้อความตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นเพียงการแจ้งว่ามีเมสเสจเข้ามาแต่ไม่บอกรายละเอียดครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้ปุ๊บเราจัดการตั้งค่าพอเข้ามาที่ Unread ครับเรียบร้อยเราก็ย้อนกลับมามาดูที่หน้าแรกเลยก็คือการเลือกแอปพลิเคชันมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่คือเลือกใช้ Hangout Pinterest Skype Messenger จาก Facebook และ LINE ครับตรงนี้เราจะเลือกใช้อะไรก็ได้สมมติเราไม่ใช้ Hangout เนาะเราไม่ใช้ตรงนี้เราไม่ใช้ Skype เราใช้แต่ Messenger กับ LINE 2 อย่างก็เลือกตามนี้นะครับเลือกภาษาจะเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็เลือกขนาดตัวอักษรแล้วก็มีการลบข้อความหลังจากอ่านแล้วกี่วันนะครับก็คือหลังจากได้รับข้อความแล้วปกติก็7วันแต่ถ้าจะเลือกมากกว่า7วันเป็น30วัน90วันหรืออินฟินิตี้เขาจะให้เราอัปเกรดแปลง่ายๆว่าต้องเสียเงินซื้อครับ เราใช้ของฟรีไปก่อนเนาะ7วันก็เหลือเฟือนะครับแล้วก็จะมีต่อไปคือลบข้อความเมื่ออ่านแล้วจะเก็บไว้ก็ได้จะลบก็ได้นะครับรวมข้อความเป็นกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ว่าไปบลาบลาบลาไปพอมาถึงในส่วนของการตั้งค่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าการตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปสู่การเริ่มต้นใช้งานกันเลยเดี๋ยวผมจะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับทั้ง LINE ทั้งทุกอย่างโอเคเดี๋ยวนะครับผมไปลบข้อความตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทดลองทำไปโอเคครับพอเรามาอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวเราลองส่งข้อความดูนะครับผมจะใช้LINE ของผมละกันส่งมาก็สวัสดีสบายดีไหมขอยืมเงินหน่อยสัก 2,000 โอเคครับโอเคเดี๋ยวคืนให้สิ้นเดือนนะจ๊ะโอเคเมื่อมีข้อความแบบนี้นะครับเข้ามาถ้ากรณีที่เราแจ้งเตือนแล้วให้มันแสดงข้อความออกมาเราก็เข้าไปใน LINE นะครับหรือตรงหน้าเมื่อกี้มันก็จะเห็นข้อความแต่เห็นข้อความเพียงแค่ตัวสุดท้ายหรือส่งทุกๆครั้งถ้าเราบังเอิญถือมือถืออยู่มันก็จะมองเห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้แสดงการแจ้งเตือนแล้วเราไม่ได้ถืออยู่เราหยิบมาดูมันจะเป็นข้อความว่าสิ้นเดือนนะจ๊ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนะจ๊ะคืออะไรไอ้ข้อความที่ส่งมาทั้งหมด6ข้อความเนี้ยเรามองเห็นเฉพาะข้อความสุดท้ายว่าสิ้นเดือนนะจ๊ะสิ้นเดือนนะจ๊ะคือนัดกินข้าวนัดคืนเงินหรือยืมเงินหรือทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยความสงสัยของเราแล้วเราไม่ได้อ่านครับเราก็สงสัยแต่เราก็ไม่อยากอ่านเพราะว่ากลัวมันยืมเงินโอเคทีนี้เราทำยังไงแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ Unread ปุ๊บ
เข้าไปดูเลยนะครับก็ปรากฏว่ามีทั้งหมด6ข้อความนะครับจากเจ้า Z Channel เนี่ยมันก็จะมีข้อความส่งมาเลยสบายดีไหมสวัสดีนี่ส่งเข้ามาสวัสดีสบายดีไหมขอยืมเงินหน่อยสัก 2,000 เดี๋ยวคืนให้นะสิ้นเดือนนะจ๊ะซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นข้อความเดียวกันกับที่ส่งมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทีนี้พอเรารู้ข้อความของเจ้า Z Channel ที่ส่งมาแล้วเราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะอ่านข้อความจากใน LINE ไหมซึ่งข้อความทั้งหมดนี้ถูก copy มาให้อ่านในนี้เลยนะครับพอเรามาดูใน LINE โอเคเห็นไหมเราเห็นข้อความทั้งหมดแล้วแต่ใน LINE ยังไม่ปรากฏว่าเราอ่านข้อความนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราตรงที่ว่าตัดสินใจว่าเราควรจะอ่านไหมถ้าเราอ่านแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่อ่านดีกว่าก็เข้าไปดูในอันริดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็ติดตามช่อง Set Channel ของเราเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลสาระดีๆโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ